และเข้มข้นขึ้นต่อเนื่องนะคะสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand ประจำปี2022นะคะจะพาไปติดตามบรรยากาศกันค่ะทั้งงานเปิดตัวมงกุฎกิติยศและงานกาล่าไนท์เพื่อการกุศลค่ะแอนชิลีสกอตเคมMiss Universe Thailand 2021เป็นผู้เชิญมงกุฎของผู้ครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในค่ำคืนของงาน Ignite The Night ที่กองประกวด Miss Universe Thailand ร่วมกับ Moa Award แบรนด์เครื่องประดับที่เป็นผู้สนับสนุนจัดขึ้นโดยปีนี้มงกุฎรังสรรค์ภายใต้ชื่อ Power of Resilience หรือพลังแห่งความมุ่งมั่นสะท้อนความกล้าหาญและความเข้มแข็งอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและสื่อถึงค่านิยมของการประกวด Miss Universe ที่มุ่งมั่นส่งเสริมพลังของสตรีผสมผสานความเข้มแข็งของประชาชนชาวไทยตัวเรือนมงกุฎสีทองประกอบด้วยเพชรน้ำงาม Peridot อัญมณีสีเขียวบริสุทธิ์จากธรรมชาติและโทพาสอัญมณีแห่งโชคลาภที่หาได้ยากโดดเด่นด้วยลายหางนกยูงที่สื่อถึงความงดงามและดอกบัวที่แทนถึงพลังความกล้าแกร่งที่สามารถผลีบานเหนือน้ำได้อย่างบริสุทธิ์นอกจากนี้ผู้เข้าประกวดยังได้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรชุดพิเศษและเปิดประมูลเครื่องเพชรล้ำค่า2ชิ้นจากงานออกแบบ Flower of Eternity ของ Moa Award เพื่อหารายได้สมทบทุนโรงพยาบาลเทพสิริของมูลนิธิเทพสิริโรงพยาบาลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะอันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโลกและในช่วงเช้าวันจันทร์นี้30ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2022จะแต่งชุดไทยงดงามทำบุญและเยี่ยมชมวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารแฟนนางงามสามารถติดตามการประกวดได้อย่างใกล้ชิดได้ทาน True IDขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ